ราชบุรีต้องทึ่งหนูน้อย5ขวบเก็บออมเงินซื้อสร้อยคอทองคำเองขณะที่เจ้าของร้านทองชื่นชมมอบกระปุกใบใหม่ให้เป็นกำลังใจต้องทึ่งเมื่อน้องฟ้าใสหนูน้อยวัย5ขวบชาวตำบลสวนผึ้งกำลังเป็นที่ชื่นชมและเป็นกระแสของชาวโซเชียลในขณะนี้เมื่อน้องหอบกระปุกออมสินที่ทำจากกระดาษที่ตนเองอดออมจากเงินที่คุณแม่ให้ไปเรียนหนังสือซึ่งเป็นเหรียญบาทเหรียญ5และเหรียญ10นำมาซื้อสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงขณะที่เจ้าของร้านชื่นชมมอบกระปุกใบใหม่ให้เป็นกำลังใจหลังมีการนำเรื่องราวของน้องฟ้าใสลงในโลกโซเชียลคนแห่ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ห้างทองจันเจ้าตำบลสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีของนายมณิษฐ์หรือคุณมิกด้วงปรึกษาอายุ29ปีเจ้าของห้างทองและเจ้าของเฟซบุ๊กที่นำเรื่องราวของน้องฟ้าใสมาลงในสื่อโซเชียลเพื่อชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่และน้องฟ้าใสที่ออมเงินจนสามารถนำมาซื้อทองที่ร้านได้แม้เงินที่นำมาซื้อทองจะเป็นเหรียญก็ตามแต่คุณมิกก็ยินดีที่จะขายทองให้กับน้องโดยคุณมิกได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีแม่ลูกคู่หนึ่งนำกระปุกออมสินที่ทำจากกระดาษโดยในกระปุกมีเงินเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10อยู่ประมาณ 1,700 บาทส่วนอีกกระปุกเป็นแบงค์ต่างๆมีเงินรวมอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทซึ่งทองที่แม่ลูกคู่นั้นซื้อเป็นสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงมีมูลค่า 7,975 บาทโดยส่วนที่ขาดฝ่ายผู้เป็นแม่เป็นคนจ่ายเพิ่มให้กับทางร้านส่วนตนสอบถามจึงทราบว่าสร้อยคอทองคำที่ซื้อเป็นของน้องฟ้าใสเด็กน้อยอายุประมาณ5ขวบที่เก็บออมมาจากค่าขนมที่ผู้เป็นแม่ให้ไปเรียนหนังสือตนจึงอยากชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับน้องจึงนำเรื่องราวของน้องไปโพสต์ในสื่อโซเชียลและซื้อกระปุกออมสินใบใหม่ให้กับน้องตนอยากฝากถึงทุกคนว่าถึงแม้จะเป็นใครจะรวยหรือจนหรือมีอาชีพอะไรก็สามารถออมเงินได้อย่างน้องจนสามารถนำเงินมาซื้อสร้อยคอทองคำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบนางสาวพรพันธ์หรือคุณจ๋าศรีวิชัยอายุ25ปีและเด็กหญิงไพรินหรือน้องฟ้าใสแก้วกองอายุ5ปี2แม่ลูกที่หอบกระปุกออมสินที่เต็มไปด้วยเหรียญเงินและธนบัตรนานาชนิดมาซื้อสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงมูลค่า 7,975 บาทกับห้างทองจันเจ้าซึ่งน้องตั้งใจนำเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตมาซื้อทองคำเก็บไว้เองและในอนาคตตั้งใจจะซื้อกำไรทองต่อไปโดยคุณจ๋าคุณแม่ของน้องได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเธอทำงานอาชีพรับจ้างก่อสร้างและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับน้องกันเพียง2คนแม่ลูกเธอจะพร่ำสอนลูกสาวเสมอว่าเราไม่ใช่คนรวยจะต้องรู้จักประหยัดอดออมอยากได้อะไรต้องรู้จักเก็บเองหาเงินเองซึ่งเธอกับลูกสาวจะนำเงินมาหยอดกระปุกแยกกันคนละใบโดยเธอจะนำแบงค์หยอดใส่กระปุกส่วนลูกสาวก็จะนำเหรียญบาทเหรียญ5และเหรียญ10มาหยอดกระปุกนั่นเองโดยวันที่เธอกับลูกสาวหอบกระปุกนำเงินไปซื้อทองนั้นลูกสาวเธอมีความตั้งใจจริงอยากจะซื้อทองมาใส่ซึ่งลูกสาวได้เลือกซื้อสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงมูลค่า 7,975 บาทโดยเงินเหรียญในกระปุกของลูกสาวมีจำนวนเงิน 1,700 บาทและรวมเงินของเธออีก 4,000 บาทตลอดเวลาที่อยู่ในร้านทองลูกสาวยิ้มและอารมณ์ดีมีความสุขซึ่งเธอก็รู้สึกดีใจภูมิใจและมีความสุขที่ลูกสาวตนมีนิสัยรักในการออมจนสามารถนำเงินเก็บก้อนแรกมาซื้อของที่ปรารถนาได้ซึ่งทางเจ้าของร้านก็ดีใจยังนับเหรียญในกระปุกออมสินของลูกสาวแถมวันนี้ยังซื้อกระปุกออมสินใบใหม่ให้กับลูกสาวของเธออีกด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกสาวในการออมครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปลูกสาวตั้งใจจะออมเงินซื้อกำไรข้อมือทองคำมาเก็บสะสมไว้อีกด้วยค่ะเหตุการณ์วันที่น้องหอบกระปุกอะค่ะแล้วมาซื้อของที่ร้านนี่ฟังหน่อยเป็นวันที่4ครับประมาณ11โมงน้องมาคุณแม่แล้วก็หอบเงินเก็บใส่กระปุกขนมเอาไว้แล้วก็เป็นเหรียญแล้วก็มีแบงค์อยู่นิดหน่อยครับมาเลือก
สร้อยคอ1สลึงครับแล้วก็จ่ายด้วยเหรียญแล้วคือวันนั้นน้องในกระเป๋าค่ะเป็นเหรียญหมดเลยใช่ไหมคะมีแบงค์บ้างนิดหน่อยครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญครับแล้วน้องตั้งใจที่จะมาซื้อทองโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับมากับคุณแม่กัน2คนครับแล้วพอแล้วตอนนั้นน้องมีอาการยังไงบ้างคะดีใจยิ้มอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับเราเห็นน้องตั้งใจออมก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้น้องเท่านั้นครับแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยค่ะเคยมีแบบใครไม่มีเลยครับรายแรกครับแล้วเรารู้สึกยังไงคะกับน้องที่ว่าน้องน่ารักดีครับน่ารักดีครับไม่มีแล้วทำไมได้ยินมาว่ามีการมอบกระปุกซื้อกระปุกมอบให้น้องด้วยใช่ครับอยากเป็นกำลังใจให้น้องเฉยๆครับเห็นน้องตั้งใจออมจริงๆครับก็เลยอยากฝากถึงเด็กๆที่แบบว่าให้อดออมประหยัดอะไรนี้บ้างนะคะใช่ครับให้อดออมเทียนเล็กเทียนน้อยก็ได้เป็นของใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อทองใช่ๆครับไม่เป็นต้องเป็นทองอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าสิ่งของที่อยากได้ก็ได้ครับแบบรูปเลยครับคือขนาดน้องใช่ไหมครับน้องใส่ไม่ได้อัพเกียรติราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ 8,000 ครับ8,000เอาเงินจากไหนคือเงินค่าขนมที่เหลืออะไรใช่ถามทั้งคุณแม่ทั้งน้องครับคุณแม่บอกเขาเก็บเงินเองแล้วพอจะทราบไหมว่าคุณแม่เขาทำอะไรอันนี้ไม่ใช่ครับตอนแรกอะว่าแค่ได้ให้กระปุกน้องแค่นั้นครับเราตั้งใจที่จะให้มอบกระปุกน้องให้เป็นแบบน่ารักขนาดน่ารักมากน้องก็มีเป็นเหรียญบาทด้วยครับแต่ใช่ครับแต่ว่าน้องจะจ่ายเท่านี้ครับที่เอากระปุกอะค่ะเป็นเงินในกระปุกไหนไปซื้อทองให้ฟังหน่อยค่ะที่ร้านเอาตังเหรียญนะคะแล้วก็เอาตังเหรียญที่เก็บในกระปุกที่น้องเขาเก็บได้จากโรงเรียนไงแล้วก็ต่างจากกระปุกของมันจะเป็นกระปุกแยกเหรียญกับแบงค์แต่แบงค์ก็เป็นของแม่ส่วนเหรียญจะเป็นของลูกเนี่ยค่ะเป็นเงินที่เขาเหลือจากค่าขนมที่โรงเรียนอ่ะใช่ค่ะจำนวนเท่าไหร่คะประมาณ 1,700 ได้มั้งคะในนั้นในเฉพาะเหรียญ นะค่ะแล้วเราก็เอาเงินเก็บกับเขาสมทบไปให้น้องด้วยแล้ววันนั้นซื้ออะไรไปมั้งคะซื้อสร้อยค่ะสร้อยหนักเท่าไหร่คะ1สลึงค่ะน้องเขาเป็นคนเลือกเองคือน้องเขาตั้งใจจะไปซื้อทองเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเอาตังค์เอามาทีนี้หนูก็บอกว่าเอาสร้อยไหมเพราะว่าตังค์ที่เขาเก็บได้เขาบอกเอาสร้อยเก็บไว้เป็นสร้อยนะแล้วคืออันเนี้ยเท่ากับว่าเป็นเงินเก็บก้อนแรกของน้องเลยใช่ค่ะแล้วคือแล้วสร้อยที่ได้เนี่ยค่ะคือจะเป็นของแม่หรือว่าเป็นของน้องเป็นของน้องค่ะเก็บไว้ให้น้องแต่ว่าไม่ได้เอาออกมาใส่เพราะว่าบางทีแบบเด็กมันไปโรงเรียนบางเล่นบางไงจะเก็บไว้ในตู้ให้น้องแล้วต่อไปน้องเขาอยากจะซื้ออะไรไหมซื้อกำไรน้องเขาอยากได้กำไรใช่ป่ะสายใช่แล้วแม่รู้สึกยังไงที่น้องแบบมีนิสัยประหยัดอดออมอย่างเงี้ยค่ะรู้จักเก็บเงินเงี้ยก็ดีนะเพราะว่าอยากให้เขาประหยัดมากๆเพราะเราไม่ได้เป็นลูกคนรวยไงค่ะคือเราปลูกฝังเขามาตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเวลาจะไปซื้อของก็ซื้อน้อยๆนะซื้อแล้วแบบว่าหนูก็จะคอยบอกเขาว่าเราไม่ใช่ลูกคนรวยนะลูกเพราะอะไรอย่าค่ะเราไม่ใช่ลูกคนรวยเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดโตมาเราก็ต้องประหยัดนะเพราะว่าโตมาเราจะใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยมันก็ไม่เหลืออยู่ดีเราประหยัดด้วยขยันทำงานด้วยไงแล้วปกติเขาก็จะมีนิสัยแบบว่ารู้จักใช้เงินอยู่แล้วเอาพูดง่ายๆใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะใช้แค่ในแบบคือแค่นิดเดียวอะบางทีเราบอกว่าเอาอีกไหมเขาบอกไม่เอาเอาแค่นี้ใช่อยากฝากอะไรถึงเด็กทั่วไปที่แบบว่าให้รู้จักประหยัดอะไรเนี้ยค่ะเหมือนลูกเราเนี้ยก็ประหยัดนะคะเพราะว่าถ้าบางอย่างที่เราอยากได้เราก็ต้องเก็บตังค์ซื้อเองค่ะเพราะว่าอย่างหนูหนึ่งก็ต้องเก็บตังค์ซื้อของที่เราอยากได้เองตั้งแต่โตมาพวกหนูก็ทำงานค่ะทำงานพอโตมาลูกก็อยากให้เป็นแบบนี้ไม่อยากให้ใช้ตังค์เยอะอยากใหเด็กทุกคนรู้จักประหยัดใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าเราอยากได้อะไรเองอ่ะเราเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเองอ่ะดีที่สุดอ่ะนิว24สุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน